เรานะคะมีแต่คนหล่อๆมาเยือนรายการก็ดีมากเลยโอ้บอกแล้วว่าผมหน้าตาดีค่ะไม่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่คุณเป็นพิธีกรไม่ใช่แขกนู่นๆๆทางนี้มาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โจสวัสดีพี่ดัชนีครับโอ้โหโอ้โหอะไรพี่เมื่อช่วงแรกก็รอแล้วนี่ใส่หน้ากากกินไว้ไม่เป็นไรสวัสดีคุณผู้ชมด้วยน้องเชนไนท์ทูมิทยูนะคะใช่ครับคุยกันดีๆคุยกันดีๆศิลปินนักร้องครับผมกับอะไรมาเลยวันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองฮะจริงๆแล้วชื่อแบรนด์เนี่ยก็คืออามาโดนะครับใช่แต่ว่าตัวใหม่ของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยนะหลักๆก็จะมี2ตัวเลยนะครับที่ขายดีๆแล้วก็จะเป็นแคปซูลเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นทานแค่ก่อนนอนวันละเม็ดนะครับตัวนี้ส่วนผสมหลักๆมันจะเป็นพวกคอมเพกซิเนียเปลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยทำใหเวลาขับถ่ายอ่ะมันอยู่ในปริมาณที่พอดีนะครับคือละลายตอนเช้าปกติเลยใช่ไหมใช่แล้วนะฮะแต่ว่าที่เด็ดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวชงฮะคือเคยได้ยินเรื่องเล่านี้ไหมครับที่มีคุณหมอท่านหนึ่งเขาผ่าศพออกมาเนี่ยแล้วเจออุจจาระตกค้างเป็น10กิโลเคยจริงไหมมันจริงไหมเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วกระบวนการร่างกายมนุษย์เนี่ยบางทีเราดูแลไม่ดีทำงานหนักไปไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยบางทีแล้วขับถ่ายไม่ออกท้องอืดนะฮะหรือบางทีออกไม่หมดออกไม่หมดค้างใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยอะมาโดไฟเบอร์เนี่ยก็จะช่วยให้ขับถ่ายได้เลยนะครับก็ดื่มไปแล้วก็นอนเลยดื่มก่อนนอนตื่นมาก็จะขับถ่ายอันนี้ชงนานหรือยังเนี่ยเพิ่งชงตะกี้เลยนะฮะแล้วก็ชงพร้อมกับไฟเบอร์ทั่วไปในตลาดด้วยอันนี้คือของเราถ้วยแรกใช่แรกนะคะอันนี้คือกล่องสีม่วงใช่ครับที่เหลือนี่เป็นไฟเบอร์ในท้องตลาดมันต่างกันยังไงอะคะคือจะบอกว่าไฟเบอร์ในท้องตลาดถ้าเกิดว่าหลายๆคนเคยลองทานเนี่ยนะครับพอชงไปสักพักมันจะเป็นเมือกอย่างนี้เอาเหรอเป็นเมือกเนี่ยบางแก้วนี่คือความได้เลยโอ้ยไม่หกเลยอะไม่หกเลยฮะคือต้องบอกว่าหลักการทำงานของไฟเบอร์ทั่วไปคือมันจะไปเหมือนเคลือบพวกลำไส้ไว้พอกินอะไรเข้าไปปุ๊บมันก็ไม่ดูดซึมมันก็ถ่ายเลยนะฮะแต่ระยะยาวพอกินเข้าไปเรื่อยๆมันเคลือบจนลำไส้อุดตันนะอ้าวกลายเป็นไม่ดีซะงั้นใช่แล้วแต่อันนี้เป็นไฟเบอร์แบบละลายน้ำนะฮะแล้วก็ทำมาจากผักผลไม้สีม่วงเนี่ย7 ชนิดนะครับก็มีหลายอย่างเลยพวกเบอร์รี่ม่วงกะหล่ำม่วงองุ่นต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทานเข้าไปก็คือเปรียบเสมือนกับทานผัก350 มิลลิกรัม350 กรัมนะฮะร่างกายมนุษย์เนี่ยต้องการจริงๆวันละ400 กรัมนะครับตัวนี้ช่วยได้แล้วสามารถขับถ่ายที่ดีใช่ไหมคะใช่แล้วระยะยาวตัวเลข400กรัมต่อวันเนี่ยก็คือช่วยให้ปลอดภัยจากห่างไกลดีกว่าห่างไกลจากโรคมะเร็งลำไส้ด้วยต้องคู่กันไหมฮะสีส้มกับสีม่วงถ้าคู่กันจะเห็นผลไวมากวันละซองได้เลยครับแล้วต้องกินต่อเนื่องกันไหมคะเพื่อให้มันสะอาดลำไส้จริงๆแล้วตัวนี้พอรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วเริ่มเข้าที่แล้วหยุดก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีเทคนิคอย่างนึงคือคนที่ชอบทานพวกบุฟเฟ่อะไรเยอะๆเนี่ยบางทีเรารู้สึกผิดไงรู้สึกผิดว่าโอ๊ยกินเยอะไปหรือเปล่าชงอันนี้ดักหลังอาหารมื้อนั้นคุณเหมือนรู้นิสัยเรา2คนเลยเนาะคุณคนเดียวชงดักหลังอาหารเนี่ยก็สามารถทำให้รู้สึกผิดน้อยลงได้เพราะว่ามันจะดีท็อกออกหมดเลยไม่เก็บไว้อ้วนครับเอาบอกเบอร์โทรศัพท์ซะก่อนฮะครับก็ใครสนใจนะโทรไปได้เลยครับ0814405000นะครับหรือว่า0814995000นะครับก็ไปจองก่อนได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะมาบอกแล้วว่าช่วยอะไรเนี่ยเรามีหลักฐานด้วยเริ่มจากตัวผมเองฮะพี่โจฮะยังไงฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีโมเมนต์ที่พุงไปแตะขอบเข็มขัดครับจริงเหรอแล้วมันก็รู้สึกเย็นวับๆแล้วจะทำอะไรมันอันนี้ฮะน่าเกลียดมากและชนีถึงขั้นตกใจอันนี้คือตอนที่แบบว่าคือปกติเลยนี่คุณตาเปล่าเนี่ยผมเนี่ยแหละฮะใช่ก็มีพุงน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยหนักไปถึงประมาณ68ซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ62-61อะไรเงี้ยครับทำไมปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างนั้นล่ะคะก็เป็นช่วงที่พอเลิกร้องเพลงปุ๊บเราไม่ได้ขึ้นเวทีเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้ใช้กำลังอันนี้ผมก็เลยเริ่มลองดูด้วยตัวเองนะฮะหลายท่านบอกว่าดาราหุ่นดีอยู่แล้วมาขายของหรือเปล่าอันนี้เราลองให้ดูเลยอันนี้วันที่17อันนี้วันที่19ก็จะไล่ไปเรื่อยๆถ่ายรูปตัวเองเลยก็จะเริ่มเล็กลงจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยผมทานแค่เดือนเดียวเดือนเดียวก็ลงไปเยอะเลยต้องออกกำลังกายร่วมด้วยมั้งตรงนี้ส่วนหนึ่งครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าว่างออกทุกวันคือเราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งนี่หล่อเลยอ่ะตอนนี้อันนี้ก็คือไฟนอลประมาณ22วันก็กลับมาเป็นปกติเลยอันนี้กรณีคุณเชนนะครับใช่เดี๋ยวจะหาว่าตัดต่อรูปได้ไหมครับผมขอโชว์ของจริงได้ไหมโชว์ไหนเข้ามาไม่ผมอ่ะคนแรกครับไม่ใช่ดิฉันจะตื่นเต้นนะคะสาวสาวแท้สาวๆเทียมแถวนี้นะคะคือหลักอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในโลกออนไลน์เนี่ยบางทีแบบเอ้ยรีทัชรูปหรือเปล่าขนาดหรือเปล่านะฮะก็ตะกี้เห็นพุงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ครับหุ่นดีจริงนะฮะไปแล้วหมดแล้วรีเลยนะฮะนี่กล้าโชว์นะครับจริงแล้วก็มีเคล่าสุดฮะก็จะมีน้องคนนึงชื่อน้องว่าอลิสน้องอลิสเนี่ยเป็นท้อเดอะทาวมากว่าชาวเน็ตเขาจวกยับฮะทำไมอะว่า
ในตัวจริงเนี่ยอ้วนแต่พอถ่ายรูปเนี่ยใช้ฟุ้งฟิ้งแล้วผอมฮะจนแบบว่าเป็นไวรัลเลยพูดเนี่ยฮะอันนี้คือคนนี้มีคนเป็นแบ็คเมย์น้องเขาถ่ายแล้วมาโพสต์ว่าน้องเขาอ้วนแต่จริงๆแล้วน้องเขาจะโพสต์รูปสวยๆลงอินเทอร์เน็ตเนี่ยจนแบบว่าคนฟอลโล่ประมาณ 3-4 แสนแล้วจริงๆเขาอ้วนไหมอ่ะคือตัวจริงต้องยอมรับว่าตอนแรกที่ผมเจอก็ตกใจเหมือนกันก็อ้วนเหมือนกันนะฮะแล้วผมก็เลยให้โอกาสน้องเขาเนี่ยลองเอาอะมาโดไปทานนะฮะแล้วก็ภายในประมาณเดือนหนึ่งเขาก็ลดไป7กิโลมีภาพตอนลดไหมมีฮะก็อันนี้ก็เริ่มลดแล้วอันนี้ไม่ใช่ฟังฟุ้งฟริ้งนะไม่ฮะก็เดี๋ยวจริงๆแล้วมันจะมีจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มีผมท้าด้วยตอนนั้นท้าว่าถ้าเกิดน้องเขาลดได้กิโลนึงเนี่ยผมจะให้แสนหนึ่งกิโลละแสนสุดท้ายผมเสียไป700,000เพราะเขาลดไป7โลวันนั้นให้เงินไปที่พารากอนเลยการพารากอนเลยใช่โอ้ใจถึงมากครับนี่คือภาพหลังจากที่ทำอันนี้ยังฮะมันจะมีไฟนอลพอดีรูปน้องเขาจะเยอะมากก็เดี๋ยวลองจริงๆลองไปดูภาพเนี่ยฮะเหตุการณ์ที่วัดกันสดเขาจาก65เหลือ58นะครับแล้วก็ผอมลงไปเยอะเลยพี่กัมพูอยากได้ตังค์มั้ยได้ผลอยากได้ตังค์มั้ยเอาสักแสนมั้ยอันนี้ไฟนอลฮะอันนี้ตอนที่น้องเขาลงมาแล้วสวยเลยทีเนี้ยไม่ต้องฟุ้งฟริ้งแล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าไม่มีผลเสียอะไรกับร่างกายใช่มั้ยฮะอันนี้บอกได้เลยว่าทุกตัวนะฮะมีออยแล้วก็เนเชอรัล 100% คือเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดฮะกลิ่นก็เหมือนเบอร์รี่นะใช่อันนี้ผมดื่มให้ดูได้ว่าเราปลอดภัยจริงๆนะฮะดื่มตอนนี้แล้วจะไปถ่ายตอนไหนเออนั่นนะดื่มตอนนี้ครับนับไปเลย8ชั่วโมง8ชั่วโมงใช่ไหม8ชั่วโมงพรวดเดียวฮะสบายๆท้องไม่เสียท้องไม่เสียเจอกันเที่ยงคืนท้องไม่เสียแล้วก็ไม่บิดท้องด้วยบางทีกินไฟเบอร์อย่างอื่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071-8889 094-435-0404